ดที่มา3แยกไฟฉาย3แยกในตำนานที่ทุกวันนี้เหลือแต่ชื่อ3แยกไฟฉายเป็นชื่อที่คุ้นหูกันดีของชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในย่านบางกอกน้อยทุกวันนี้ความเป็น3แยกในเชิงกายภาพหายไปแล้วเพราะถูกแทนที่ด้วย4แยกเกิดถนนพรานพุทธมณฑลสาย4ขึ้นใหม่มีร้านอาหารขึ้นเรียงราย2ฝั่งถนนทั้งยังมีอุโมงค์และรถไฟฟ้าสถานีไฟฉายตั้งอยู่อีกด้วยแต่ชื่อ3แยกไฟฉายก็ยังคงติดปากคนจำนวนไม่น้อยที่มาของชื่อ3แยกไฟฉายไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟฉายที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแต่เป็นไฟฉายขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสรรษณีวีระสินชัยเล่าเรื่อง3แยกไฟฉายไว้ในหนังสือชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพมหานครว่าปืนต่อสู้อากาศยานเป็นอาวุธที่ประเทศไทยได้มาใหม่เมื่อปี2474เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานน่านฟ้าไทยของข้าศึกอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ประกอบอาวุธนี้คือไฟฉายแรงสูงขนาดใหญ่มีหน้าตัดถึง120ซมสำหรับส่องกราดบนท้องฟ้าเพื่อค้นหาเครื่องบินข้าศึกในเวลากลางคืนพร้อมเครื่องจับเสียงจากระยะไกลในสงครามโลกครั้งที่2กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานได้นำอาวุธนี้ไปตั้งตามพื้นที่ชานเมืองรอบกรุงเทพมหานครทุกด้านและในเวลากลางคืนได้ใช้ไฟฉายส่องกราดตรวจน่านฟ้าอยู่ตลอดเวลาสถานที่ที่ติดตั้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่มีไฟฉายขนาดใหญ่มีด้วยกันหลายแห่งแต่มีผู้เรียกสถานที่ที่มีคำว่าไฟฉายติดปากอยู่เพียงแห่งเดียวคือ3แยกไฟฉายเหตุที่คนทั่วไปจำได้ก็เพราะสมัยสงครามโลกครั้งที่2ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานยิงเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรตกลงที่สวนแถบฝั่งธนบุรีเล่ากันว่าครั้งนั้นต้นหมากรากไม้ถูกกวาดเรียบเรียงเป็นแถบด้วยแรงเหวี่ยงของเครื่องบินซากเครื่องบินแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายกินบริเวณกว้างขวางฝรั่งนักบินเสียชีวิตอย่างสยดสยองอวัยวะร่างกายกระเด็นไปแต่ละทิศทางเหตุการณ์ตื่นเต้นครั้งนั้นทำให้ผู้คนจดจำและพูดถึงสถานที่นั้นโดยมีไฟฉายเป็นที่หมายสำคัญเมื่อมีการตัดถนนบริเวณนั้นเป็น3แยกจึงเรียกกันว่า3แยกไฟฉาย